สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฆษกตำรวจภูธรภาค6ยันใบเตยพรพจีแค่คบผู้กำกับโจเป็นเพื่อนสนิทไม่เกี่ยวข้องกับผบช.ภูธร6จากกรณีฉาวครั้งใหญ่ในวงการตำรวจของผู้กำกับโจผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์รีดเงิน2ล้านผู้ต้องหาจากคดียาเสพติดและทำร้ายร่างกายจนถึงชีวิตล่าสุดได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังคงไร้เงาผู้กำกับโจมารับทราบข้อกล่าวหาขณะที่ในโซเชียลมีเดียได้มีการขุดเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้กำกับโจกับแฟนสาวใบเตยพรพจีสิริสิทธิ์พิธีกรสาวชื่อดังซึ่งเป็นลูกสาวของพลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ทั้งนี้มีรายงานว่าพลตำรวจตรีเอกรัตน์ลิ้มสังกาดรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกตำรวจภูธรภาค6ได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนว่าทางผู้กำกับโจไม่ใช่ญาติในตระกูลของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่เป็นแค่คนรู้จักและมาชอบพอกับลูกสาวของท่านเท่านั้นไม่เคยมาอาศัยในบ้านแค่มาคบหากันเป็นเพื่อนสนิทนอกนั้นยังไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ขอให้มาชี้แจงกับสื่อมวลชนว่าท่านไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาก้าวไก่กระบวนการยุติธรรมย้ำว่าใครทำผิดต้องเป็นไปตามกฎหมายในตอนที่ลูกสาวท่านคบหากับผู้กำกับโจไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านรู้ท่านคงไม่ให้เข้าบ้านและไม่เคยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาแต่งตั้งตำแหน่งใดๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ